สวัสดีค่ะ Concentration Craft การปั้นดินไทยเพื่อสร้างการจดจ่อและมีสมาธินะคะวันนี้ CC ในเพจของเรานี้ในจะมาสาธิตในชุดผักซีรีส์ชุดผักต่อนะคะทำให้ดินเป็นก้อนเนื้อเนียนเพื่อที่เวลาขึ้นรูปทรงของผักแต่ละชนิดจะไม่มีรอยแตกที่บริเวณเนื้อของชิ้นงานจะทำให้ไม่สวยนะคะอาจจะเรียกว่าใช้ไม่ได้ก็ได้พอเราได้กลมดูแล้วว่าทุกด้านกลมเนียนในเนื้อของดินที่เราคลึงพอเริ่มการเปลี่ยนเชฟรูปทรงของผักเมื่อเขือมีการปั้นรูปทรงอาจจะมีเทคนิคในการทำปลายของชนิดของทรงปลายของมะเขือยาวรูปทรงรูปชนิดแรกก็คือออกมาเหมือนหยดน้ำเหมือนเดิมแต่สังเกตนะคะตรงปลายจะมีการรูปทรงแบบนี้พริกทำให้ทรงข้างล่างเป็นปลายแหลมนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้สันฝ่ามือพริกทำให้ทรงข้างล่างเป็นปลายแหลมนิดนึงนะคะรูปทรงก็จะมีการโค้งงอนนิดหน่อยก็จะส่งตะโกวางไว้นะคะตากชิ้นไว้เดี๋ยวจะมีเทคนิคเล็กๆในการเก็บแบบรุ่มมิดเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องได้ดินที่เราต้องการการทำดินในส่วนนี้มีการเพิ่มเนื้องานก็เป็นนิดนึงว่าจะไม่สีเขียวล้วนแต่จะเอาสีเขียวที่มีน้ำตาลปนเข้าไปเพราะว่ามะเขือยาวเราอาจจะมีการสุกงอมเพิ่มขึ้นหน่อยใช้ป้ายเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงดินไม่ใช่คลุกให้ไม่ใช่ผสมปั้นให้เท่ากันนะแต่ดึงให้สีน้ำตาลมันยืดออกกับเนื้อดินเพื่อที่จะไปถ้วยทั่วเพื่อที่สีก็ต้องได้ดินที่เราต้องการการทำดินในส่วนนี้มีการเพิ่มเพื่อใช้การกายตัดแล้วเดี๋ยวเราจะประตูผักให้สมบูรณ์